าสู่ช่วงที่2กับรายการหัตถจิตนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันที่สายสด024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลและคำถามที่ต้องการจะถามนะคะ4221606เมื่อสักครู่นี้เราติดค้างกันไว้นะคะที่อาจารย์ได้เดินทางไป ในเรื่องของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการมิราเคิลมหากุศลฟื้นคืนชีวิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในบ่ายของวันเสาร์วันเดียวกันคือ22ตุลาคมที่ผ่านมาเดินทางจากวัดเขาสูงยมฟ้านะท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เดินทางพร้อมทีมงานตอนเดินทางนี้เราก็มาแพ็คของรวมของที่บริษัทกนากรุ๊ปบางใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็มีคณะแฟนรายการทีมงานนะไปกันเย็นแล้วฮะคือกลับมาที่สตูก่อนใช่ครับรวมกันแล้วก็ไปใหม่เพราะว่าชาวบ้านนั้นที่นั่นนะก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนระดับหนึ่งที่จริงเราไปให้ฝันกำลังใจ คือเรียกว่าทางจังหวัดก็ดูแลกันอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราอยากสานฝันคืนชีวิตปันน้ำใจนะเพราะว่าสิ่งของที่มีได้จากแฟนรายการที่มานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิเพราะช่วงก่อนวันนึงเนี่ยอาจารย์ก็สอนกรรมฐานสมาธิให้ก่อนก็มีโอกาสได้รวมบุญใหญ่กันนะครับเดี๋ยวแม่อยากชมภาพแล้วใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพกันเลยนะครับนี่ครับชาวบ้านก็นะเริ่มทยอยของน้ำที่ลงไปเยอะพอสมควรแล้วนะฮะก่อนที่เราไปก็มีทางอยู่ที่ไปทั้งหลายอันนี้ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะพระนครศรีอยุธยาทีมงานมิราเคิล Channel ของเราพร้อมกับรายการนั้นเลยค่ะอาจารย์นี่ฮะที่น้ำที่ยังท่วมบริเวณวัดนะฮะช่วงนี้น่าจะแห้งแล้วครับหัวเวียงน่าจะแห้งแล้วนี่เรือหรือรถฮะเรือครับนี่รถไปต่อเรือเพราะว่าออกไปก็น้ำก็ยังอยู่ใกล้ๆแม่น้ำอย่างเงี้ยคือต้องเรียนทราบว่าปกติเนี่ยน้ำก็ท่วมอยู่แล้วแต่ช่วงนั้นอาจจะรับน้ำนิดนึงเป็นพื้นที่ที่ใกล้คือปกติเขาโดนทุกปีไหมคะอาจารย์ทุกปีน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นประจำนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะไรก็น้ำท่วมหมดท่านผู้ชมครับครอบครัวมิราเคิล Channel นะฮะในช่วงการสร้างคุณงามความดีน้อมถวายพ่อหลวงเรานะผมก็เชื่อว่าน้ำเมื่อเช้าได้ทอดกฐินแล้วแต่วันนี้นะฮะในช่วงเย็นๆมีเวลาพวกเราก็นำน้ำใจจากครอบครัวมิราเคิล Channel แฟนรายการทุกคนแล้วก็ผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูแลชาวหัวเวียงนะครับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางจังหวัดก็ดูแลอย่างเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละแต่ผมในฐานะมูลนิธินะฮะที่เห็นชาวบ้านที่เคยได้ชมรายการมาแฟนๆรายการหลากหลายคนก็มีความเดือดร้อนแน่นอนนะฮะน้ำใจที่เคยทำอยู่ก็ทำนะฮะขณะนี้น้ำก็ลงพอสมควรแล้วแต่ว่าที่เห็นอยู่นะฮะสภาพน้ำเนี่ยก็ยังล้นพอสมควรถ้าเวลาใช้คงจะเป็นเวลาเป็นแรมเดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลน้ำใจกันเกิดแห้งไปน้ำใจยังอยู่ครับอ่ะไปชมบรรยากาศนะครับมาเยี่ยมเยียนกันนะฮะในฐานะเป็นครอบครัวมิราเคิล Channel ของแฟนรายการนะฮะเราก็จะดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เราอันนี้แหละพี่ใหญ่ชาวบ้านด้วยไม่เป็นไรอยู่ในพื้นที่ในข้างเคียงก็เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็มีฐานะที่ปานกลางบางคนก็จากอาจจะเป็นช่วงอาชีพเป็นนิดเดียวก็ทำงานลำบากนะบางครอบครัวก็เจอมีเด็กที่พิการก็มีที่เราทราบมาแต่ว่าบ้านข้างเรือนเคียงเราต้องปันน้ำใจให้ตลอดน้ำมาฮะใหญ่น้อยเอาน้ำไม่ให้นะเอาของไม่ให้ทานนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกซื้อเท่าไหร่นะฮะบางคนก็จะเจออย่างนี้ห้องน้ำใช้ลำบากเลยนะลำบากดีครับนะลำบากใช้ไม่ได้แม้แต่พระนี่ก็ต้องพายเรือบิณฑบาตเพราะว่าเห็นทราบว่าเดินลำบากหรือไปเดินในที่แห้งครับจะมีเด็กพิการอยู่ครับบ้านนี้ที่ทราบมาผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของน้องที่เลยนะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธนะน้องเอิร์ธใช่ไหมน้องเอิร์ธได้ป่วยเป็นอะไรครับคุณยายกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะตับลมชักอ๋อน้องเอิร์ธได้ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ลมชักคือเห็นเราเห็นนะในหลายๆช่วงในหลายไอ้ที่เราไปโครงการฟื้นคืนชีวิตนะฮะแน่นอนเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีอาการป่วยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่อยากให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องดูแลครับที่บ้านหัวเวียงก็มีนะครับแล้วก็มาเจอน้องคนนี้ว่าไงกินขนมไม่อยากลูกโอ้โหแหมได้ชื่ออะไรน้องเอิร์ธเอาของไม่น้องเลยแล้วขนมโอ้โหน่ารักมากร้องเพลงได้มั้ยเนี่ยน้องเอิร์ธเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งคานไปอยู่นี่ก่อนเอาขนมมารับขนมกันเร็วเนี่ยโอ้ไหว้ด้วยครับน้องเอิร์ธด้วยมาม่าแล้วก็นี่ครับมอบให้น้องเอิร์ธด้วยนะครับเอายกมาอีกเนี่ยเยอะๆเลยนะครับของพวกนี้นะฮะคือน้ำใจนะที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะได้มามอบได้มาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะของสิ่งต่างๆนี้นะครับเยอะแยะเลยมีน้ำมีข้าวสารนะครับมอบให้ครับของตั้งเลยของเยี่ยมด้วยน้องเอิร์ธ
ิร์ดยิ้มโอ้โหเก่งหล่อเลยนะครับอยากให้พี่สมบัติคนหล่อของเราถ่ายรูปไปด้วยนะครับน้องเอิร์ดต้องไม่ดื้อนะลูกนะครับดูไหมครับครับไหนตรงไหนเดี๋ยวน้ำให้ดูด้วยน้ำเลยนะครับก็กลัวที่เขามีกงเนี่ยกลัวน้องเขาทำไมท่านจะเห็นภาพว่าริมน้ำเนี่ยติดนะฮะในช่วงน้ำไหลแรงมากนะครับลงไปอย่างเงี้ยเหรอครับท่านจะเห็นนะฮะจะเป็นน้ำที่ผ่านมาแล้วพื้นที่นั้นก็นี่เรามองจากผ่านกล้องเรายังเห็นเลยนะครับว่าน้ำเร็วมากเร็วไหลเร็วมากครับเขาก็อยู่ริมน้ำเนี่ยฮะกราฟสภาพแบบนี้ทุกปีก็จะเจอกันช่วงนี้น่าจะแห้งแล้วผมก็ได้ผ่านนะครับน่าจะลงไปแล้วเนาะครับก็จะเห็นสภาพน้ำลงไปค่ะต้องระวังของร่วงนะครับน้องเขาก็จะอยู่เงี้ยนะฮะอยู่กับยายค่ะน้องเขาถูกพัดภาคเขาเรียกไงฮะคุณคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็คุณยายก็ดูแลนะครับแต่เห็นมีเด็กๆอีกตั้งหลายคนนะฮะจากในบ้านน้ำก็จะแรงอยู่โอ้เร็วมากเลยค่ะเราต้องดูเจอน้ำก่อนแล้วของเราก็มาเจอโบเมียงอันนี้แม่น้ำหนองความดีนี่ดูลูกหลานแต่ที่ความแดงก็เป็นกำลังใจในโครงการฟื้นชีวิตของครอบครัวมิเลเตอร์ชาแนลขออนุญาตไม่ใส่ซองเพราะว่าน้ำเปียกซองแล้วครับแต่หัวใจผมมีแค่นี้นะแล้วก็จะต่อยอดจำนวนหนึ่งเนี้ยมาใช้อยู่แล้วนะครับเดือนนี้แบบสบายๆมอบให้คุณยายนะครับขอบคุณยายสูงเลยนะคะเก็บไว้นะครับบ้านนี้ก็มีขนมกินแล้วนะบ้านเช่าส่งส่งพร้อมรอให้ท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเนี่ยแหละฮะน้ำอกน้ำใจแล้วไม่ทิ้งกันบ้านนี้ก็เช่านะคะเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าไม่ใช่บ้านเองไม่ใช่บ้านตัวเองไม่มีบ้านแล้วเห็นว่าบ้านใหญ่โตเหรอค่ะเอ้าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้เช่าทำไงอ่ะก็ไปอยู่บ้านผมครับต้องหาที่ใหม่เช่าไปคุณยายสู้นะฮะลำบากช่วงนี้ด้วยนะครับผมแพ้ก็ดูว่าเช่าเนี่ย 1,000 บาทแต่ว่าเขาเลยการก็ขอให้กำลังใจท่านแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะฮะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าของผู้ใหญ่ไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ทิ้งหลานไม่สบายก็โทรกรี๊ดมาชื่อผู้ใหญ่หมู่ไหนหมู่ไหนจดชื่อนิดนึงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อผู้ใหญ่เบียร์ค่ะผู้ใหญ่เบียร์หมู่อะไรครับหมู่สองค่ะนี่ยังสาวยังสวยเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเราตลอดแต่ช่วยยังไงบ้างน้องก็ช่วยเหลือหาเนี่ยสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งอะไรมาให้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะทุกปีค่ะไปโรงพยาบาลก็ไม่สบายหลานคนพิการไม่สบายคือความดีเราได้ทุกวันนะฮะเราทำวันสำคัญแล้วความดีทำอยู่แล้วแต่วันนี้นะฮะเรามาเจอคนดีๆด้วยกันแล้วเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณยายเลยนะคุณยายชื่อคุณศรีชื่อแหม่มค่ะคุณยายแหม่มเนี่ยอยู่อำเภอหงส์ตำบลหนองเวียงนะครับอำเภอเสนามาเยี่ยมเยียนได้แล้วก็มาเจอผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านตรงข้ามวัดอะไรเนี่ยฮะวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีนะครับเจดีสุวรรณเจดีนะครับเป็นวัดเก่าวัดโบราณนะครับยังไงก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับน้ำอกน้ำใจของท่านก็มีชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับก็ช่วยไปนะครับข้าวสารของมูลนิธิอาสาธรรมนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ช่วยเหลือชาวนาด้วยนะครับตอนนี้ที่โรงสีของผมเป็นโรงสีชุมชนที่อาสีให้ฟรีนะครับแล้วก็เขาก็สามารถเอาข้าวสารมาขายได้ราคาก็ลดลงด้วยนะฮะนะครับท่านผู้ชมที่ได้อุดหนุนไปต้องขอบคุณด้วยนะล่าสุดก็ไปที่ระยองหลายถุงเหมือนกันกระจายไปนี่ที่บริเวณเราเนี่ยก็จะเป็นสถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวิหารพระวิหารหลวงพ่อปู่เทพหลวงพ่ออ้วนหลวงพ่อหินหลวงพ่อผอมแล้วก็พระศิวลีมหาลาภนะฮะเป็นเรื่องโชคลาภผมก็ขออำนวยพรด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมที่สร้างกุศลมาร่วมกับครอบครัวมิเลเตอร์ชาแนลตามความดีนะฮะน้อมถวายเป็นพระสนนะฮะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในพระบรมโกศนะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราได้สร้างกุศลมาบุญเนี่ยนะเราก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกลับคืนสู่พวกเราให้มีฝันกำลังใจให้เป็นคนที่คิดดีทำดีตลอดกาลอ่ะผู้ใหญ่พาผมไปนะกับหลวงพ่อหลวงปู่เทพนะครับหลวงพ่ออ้วนมาครับท่วมวิหารนะครับที่จะลงมาหน่อยนึงครับเพิ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะคะที่เราไปมาก็พอสมควรประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะก็คือกุฏิเนี่ยฮะที่ท่านเจ้าอาวาสป่วยอยู่นะครับเจ้าอาวาสป่วยครับในวัดนี่ยังขึ้นนะฮะขึ้นมาในครึ่งบริเวณพายเรือเลยนะฮะพายเรือนะเบียดพอดีครับนะฮะจะเห็นว่าผมใส่กันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวซับไปเจ้าอาวาสมาตรการครับหลวงพ่อคะมีพี่อาจารย์เขามาเยี่ยมหลวงพ่อค่ะนี่ได้ทราบข่าวนะฮะแล้วก็เอาแฟมเพิร์ดมาเยอะนะฮะแล้วก็มาเยี่ยมหลวงพ่อด้วยจะได้หลวงพ่อสุขภาพประไว้ที่แข็งแรงครับหลวงพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับท่านเจ้าวาดอายุเท่าไหร่แล้วครับท่านเจ้าวาดอายุเท่าไหร่แล้วอายุ7 79 79นะ79ย่าง80 79ครับก็ช่วงนี้อาพาธเป็นอะไรนะหลวงพ่อเป็นอะไรบ้างครับป่วยเป็นอะไรบ้างครับหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรบ้างครับป่วยก็เป็นเลือดนะฮะเบาหวานความดันแล้วค่ะไขมันเลยเยอะนะฮะหลายเดือนเดินไม่ได้ก็เดินไม่ได้นะครับ
ครับก็นั่งอยู่นี่ตลอดเลยมาหลายคนนะครับท่านนู้นก็เอาของไปจากให้ชาวบ้านด้วยครับที่น้ำท่วมครับสงสารเขาเห็นใช่ของเก่าสงสารครับใช่ชาวบ้านแล้วนี่เดี๋ยวมาหาหลวงพ่อก่อนเดี๋ยวจะมืดนะครับฝากสงสารเอามาอีกเอามีกระเป๋าที่ครับเจ็ดสิบเก้าเลยนะฮะเตรียมมาให้สบายติดแรกมีทั้งแบบเพื่อนด้วยนะฮะเพราะว่าแบบเพื่อนนี่พอสมควรเลยต้องเตรียมไว้ต้องทั้งเปลี่ยนนะเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเป็นอาพาธแล้วสูงอายุด้วยเนี่ยในการปัสสาวะนะครับหรือต่างๆเนี่ยเราก็ต้องย้ายแบบเพื่อนดูแลท่านลูกเขินก็ลำบากนะน้องแพนลูกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นะครับต้องขอบคุณแฟนรายการหลายๆท่านนะครับที่ทราบข่าวเราไปทราบพออีกวันนึงก็ไปเลยเพราะว่าผมต้องเดินทางไปทางภาคอีสานจะคงไม่ได้กลับมาที่อยุธยาอีกก็เลยต้องไปวันนั้นเลยเวลาจะจำกัดมากก็คือต่อกันไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับโอ้ครับว่าตับหวยนะครับมอนไม่ต้องพ่อมอนไม่ต้องพ่อครับก็จะได้ให้พรนะฮะเอาความดีงามหลังจากนั้นก็เดินทางไปอีกหลายโบสถ์หลายวัดด้วยกันค่ะครับนี่เวลาล่วงเลยไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ประมาณ3สัปดาห์แล้วก็มีชาวบ้านนะฮะบ้านมาร่วมกันทั้งสิ่งของข้าวที่ผมได้ผลิตขึ้นมานะฮะของทั้งหมดนะก็มอบให้ผู้นะฮะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรงั้นนะฮะโอ้คนมาเยอะเลยนะเยอะครับเยอะครับประมาณ 2-300 นี่เขาลุยน้ำกันออกมาเลยเหรอคะครับก็อยู่ในเรือด้วยนะฮะนี่เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรที่ประชุมชุมนุมของศาลานะฮะบางคนก็เรียกศาลาประชาคมหรือศาลาที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในละแวกนั้นแหละน้ำท่ามก็ยังอยู่นะแล้วก็ทั้งน้ำทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็ไปนะฮะทุกคนก็กลับมาจงมืดแล้วฮะค่ะเขาเตรียมพร้อมที่จะไปเดินทางไปคนเยอะมากครับแล้วก็ที่สายใหม่น้ำท่วมใหม่มาร่มชูชีพตรงนี้นะครับไม่ใช่ร่มใหม่เราใช้กันช่วยเหลือตั้งแต่ปี2554เดี๋ยวนี้จะมอบให้ด้วยไหมครับให้หมดเลยลูกเด็กเล็กแดงแต่ว่าให้เป็นสมบัติของทุกบ้านนะครับดีไหมสิ่งตรงนี้อยากให้ท่านทุกคนนะครับนะรับในหลวงด้วยการทำบุญงานความดีอย่างต่อเนื่องนะน้องถวายเป็นพระบุตรดีใจมากเลยนะคะดีใจชาวบ้านที่ต้องการชาวบ้านที่ต้องการของเรานะคะเรารู้ว่าที่นี่ทุกคนเหนื่อยนะคะเพราะงั้นเราขอให้คุณงามความดีในวันนี้นะคะสองที่นะคะจงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในประเทศไทยของเราเลยนะคะรวมเลยไม่ได้ทำเพราะให้มันได้ดีแต่ทำเพราะว่าเชื่อในผลของความดีนั้นนะคะที่ที่มาติดต่อกับสารให้นะครับสารกับกระลงพื้นที่เลยนะครับคือวันเดียวเองนะครับก็ไปลงพื้นที่ช่วยเลยครับข้าวสารพรณฐานนะครับที่ท่านผู้ชมนะข้าวไรเบอรี่ก็ดีหรือข้าวหอมมะลิที่ท่านได้ไปดูราคาได้ช่วยเลยดีครับดีทุกอย่างครับก็ให้โดยไม่ได้คิดคุ้มค่าเลยครับนะก็อิ่มประมาณ 2-300 ถุงถุงละ5กิโลนะครับแล้วก็น้ำนะน้ำก็เยอะมากนะครับก็ฝากน้ำมาจากหลักหลายท่านนะฮะน้ำนี่เป็นสำคัญเลยนะที่ดีๆทั้งนั้นเพราะว่าบางท่านก็ได้กินอาหารที่ดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงต่อสู้กับน้ำท่วมระดับที่ว่าไม่ได้รุนแรงมากนะฮะครับอำเภอเสนานี่คือหนักจะเป็นที่รับน้ำน้ำจะมากและอยู่ที่ลุ่มตะลินน้ำเนี่ยก็ท่วมบ้านกันครั้งนี้คือ3ปีผ่านมาแล้วก็มาท่วมทางนี้ลำบากแต่เราก็ต้องทนนะไม่น้อยใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเอาอย่างพ่อหลวงของเราอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต้องทำความดีเพื่อพ่อทำความดีก็ต้องได้ดีเนี่ยปลื้มใจที่มีเข้ามาแจกเนี่ยและปลื้มใจขอบคุณทั้งอาจารย์ด้วยเนาะอาจารย์แล้วก็เนี่ยขอบคุณทั้งทีมเลยที่มากันเนี่ยลำบากลำบนนี่จนมืดจนค่ำพวกเราปลื้มใจมากเลยต้องขอบคุณทั้งทีมเลยนะคะที่มาเนี่ยขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทีมเลยเดินทางตลอดปลอดภัยให้ร่ำรวยคิดอะไรให้สมความปรารถนาแล้วจงจำทำพ่อไว้ว่าต้องทำดีเพื่อพ่อของเราพ่อหลวงของเราขอบคุณทั้งทีมนะคะอาจารย์แล้วก็ทีมงานและช่างภาพทั้งหมดเลยที่นำของมาแจกเราปลื้มใจมากเลยแล้วเราก็ปลื้มใจแทนในหลวงด้วยในหลวงของเราพ่อหลวงของเราทำความดีเพื่อพ่อหลวงเราปลื้มใจเราซึ้งใจมากเลยพ่อหลวงเราเป็นคนดีแล้วทีมนี้ที่มาเนี่ยก็ดีทุกคนเลยมีน้ำใจทั้งหมดเลยอาจารย์ทีมงานทั้งหมดนะคะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้ความดีของพ่อเนี่ยจำอย่างกันทั้งหมดเลยเนาะ
พร้อมป้าก็จำเนี่ยเป็นแบบอย่างของพ่อหลวงของเราจ้าต้องทำความดีจ้าขอบคุณมากการเดินทางตลอดปลอดภัยนะจ้าขอบคุณทั้งทีมเลยอีกหนึ่งพื้นที่ที่มิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตโครงการของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงครับจริงๆแล้วในโครงการฟื้นคืนชีวิตของเราของมิราเคิลชาแนลของบริษัทกัตนากรุ๊ปเราทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างโครงการที่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราทำตั้งแต่ดูแลฟื้นคืนชีวิตกับเด็กพิการซ้ำซ้อนเจาะคอหรือแม้แต่ไกลพื้นที่ที่เรื่องของการศึกษาคือเราไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก40-50ครอบครัวซึ่งเราก็จะเดินทางไปต่อครับโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนธันวาคมกราคมจะขึ้นทางเหนืออีกครับจะเป็นผ้าห่มแล้วคราวนี้หนาวนะคะช่วงนี้ฝนตกกำลังเปลี่ยนฤดูด้วยทุกปีเราได้ขึ้นไปทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับไม่ว่าชุดนักเรียนก็ดีอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยก็ที่เราไปเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเอาชุดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายของนักเรียนประมาณ100ฝ่าชีวิตเนี่ยมอบให้เป็นชุดใหม่เลยนะฮะเด็กก็จะได้ดีใจก็จะมีโอกาสได้เป็นคนดีของสังคมเพราะว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้แล้วเพียงปรารถนาแค่รอยยิ้มสังคมก็จะน่าอยู่เราก็จะเป็นคนดีของพ่อหลวงทำได้นะฮะอย่างนี้ที่แฟนรายการที่กำลังชมอยู่ถ้าเกิดมีเสื้อกันหนาวผ้าห่มที่อาจจะซื้อมาไม่ได้ใช้หรือว่ายังสภาพดีอยู่อยากจะนำมาร่วมให้กับมูลนิธิก็คือนำมาบริจาคได้บริจาคได้ในนามมูลนิธิธรรมนะผมเองในฐานะของประธานมูลนิธิธรรมก็จะดูแลในเรื่องของของแล้วก็จะลงพื้นที่ให้แล้วก็ให้นะส่วนใหญ่ขอให้เป็นสภาพที่ดีนิดนึงเพราะว่าเราไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาของสภาพใหม่หรืออยู่ในช่วงที่สามารถใช้ได้อย่างที่น้องแพรบอกนะครับพอนำไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยรอยยิ้มที่เกิดขึ้นมามันเป็นแรงฮึดแรงต่อสู้ให้พวกเราได้สร้างความดีต่อแค่นั้นไม่ได้ปรารถนาจะได้โล่ได้รางวัลอะไรทั้งนั้นเราคิดว่ารอยยิ้มของคนไทยด้วยกันคือมิตรภาพที่จะอยู่ในหัวใจของเรานะลูกพ่อหลวงตักรักกันอย่างไม่ทะเลาะกันนะครับแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกินครับเนาะก็เดี๋ยวธันวามกรานะฮะที่อาจารย์บอกว่าเราจะขึ้นเหนือกันนะคะใครที่อยากจะร่วมทำอะไรเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะก็ติดต่อเข้ามาทางรายการทางมูลนิธิได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะสายสดที่024960493 024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามที่ต้องการจะถามนะคะเลขที่รถเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์ถามได้หมดเลยนะคะส่งเข้ามาที่422-1606พร้อมแล้วมาตอบ SMS กันเลยค่ะมาที่ท่านนี้ท่านแรกนะครับ SMS นี้ของคุณอิทธินะครับอ๋อเป็นศิษย์พี่ครูอยู่ออสเตรเลียนะครับนะก็อยู่ที่เดียวกับพี่อ๋อที่แดงอ๋ออิทธินี่ก็คือพี่แดงน้อยเนี่ยผมเคยไปพักอยู่แล้วก็มีชาวออสเตรเลียซึ่งพี่แดงน้อยก็ได้นำเรื่องของกรรมฐานสมาธิไปสอนให้ชาวต่างประเทศผมเองก็ไม่ใช่ว่าชัดเจนกับภาษาอังกฤษมากมายแต่ไปถึงเนี้ยได้รับทราบรับรู้เหมือนกันนะครับสวัสดีนะฮะคุณแดงน้อยนะฮะแล้วก็พี่บิ๊กด้วย
ครับวันนี้นะครับเบอร์โทร6123เขาถามให้ลูกชายลูกชายเนี่ยเชื่อไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยผ่าสมองตอนนี้เหรอใช่เนื้องอกเป็นมะเร็งในเนื้องอกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมีอาการอักเสบที่แผลด้วย คือเวลาผ่าแล้วก็จะมีเหล็กเพราะมันจะมีต้องมีการน่าจะเป็นต้องพยุงสมองอ่ะนะพอผ่าไปปุ๊บเนี่ยมันอักเสบก็ต้องมีการถอนเหล็กต้องรักษากันยาวอีกนะให้คีโมแล้วนะแต่ก็ยังมีอาการอยู่ฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มและสุขภาพต้องบอกว่าน้องอิทิเนี่ยต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเหมือนแก่งแล้วบางครั้งเนี่ยแก่งก็ต้องฟังแม่ฟังพ่อบางครั้งเขารู้สึกว่าพอเขาดีขึ้นเขาก็จะปล่อยตัวนะฉะนั้นไอ้ความห่วงของแม่สิครับโดยเฉพาะพี่แดงน้อยก็คงจะมีความห่วงมากเขาบอกให้หายเร็วๆกันเพราะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยอยู่ในขั้นทรงตัวแต่ไม่ถึงกระสุดแล้วครับนะครับถ้าพี่แดงน้อยก็คงจะต้องไปบอกน้องนิดนึงว่าเราเคยได้เจอแล้วมีโอกาสนั่งกรรมฐานสมาธิที่ผมสอนที่ผมให้ไปนะลองทำไปต่อเนื่องแล้วก็จะดีนะครับอย่างน้อยขอบารมีพระพุทธมหาจอมราชันนะครับให้ปกปักรักษานะครับขอบครอบครัวของพี่แดงน้อยด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะต่อไปนะครับจากคุณกิติพงศ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่10ตุลาคม09นะคะคุณกิติพงศ์นะครับในเรื่องของการงานของคุณกิติพงศ์เนี่ยมันมีเรื่องของความคิดกับคนที่นะเข้ามาร่วมงานด้วยอาจจะทำให้ขัดอกขัดใจหรือไม่เข้าใจในระยะเวลาอันสั้นๆคือพอพ้นผ่านเดือนนี้แล้วก็ดีขึ้นแล้วการเงินนะฮะถือว่าเป็นคับประคองแล้วก็สามารถผ่านพ้นได้ดีที่สุดก็คือช่วงเดือนมกราฉะนั้นช่วงนี้นะพยายามนะเก็บนะอย่างมัธยัสถ์รู้จักพอเพียงต่อเศรษฐกิจที่เราสามารถหาเงินไปได้พอประยุงตัวเองไปได้ก่อนนะแล้วหลังจากเดือนมกราก็คล่องตัวเป็นพิเศษนะช่วงนี้ขาลงนิดนึงก็ไม่ต้องกังวลนะฮะทุกอย่างที่คุณได้ตั้งใจมาได้ทำมากำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วครับกิติพงศ์กับลายเซ็นนี้ครับนะครับกิติพงศ์นะฮะมอบลายเซ็นของคุณกิติพงศ์นะคะลายเซ็นนี้นะฮะถ้าเป็นคนคิดดีทำดีก่อนนะฮะลายเซ็นถึงจะมีพลังมันเป็นแบบอย่างลายเซ็นที่จะออกแบบให้เป็นการหนุนธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะครับคุณโชคชัยค่ะอาจารย์บ้านเลขที่28/53จะขายได้เมื่อไหร่ราคาดีไหมคะราคาก็ได้ตามตั้งใจแต่ว่ายังไม่ค่อยสมความปรารถนาเท่าไหร่นะฮะเหมือนว่าเขามาดูนะมีคนมาดูมีคนมามองหาแต่สนุนราคาไปแต่ว่าอาจจะกลับมาไม่ค่อยพอใจที่ควรก็เลยว่าหนึ่งเรื่องความพร้อมของการเงินบางคนมาดูบ้านต้องมีเงินก้อนก่อนสองส่วนที่เขาจะคิดว่าจะทำจะอยู่เนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยต้องรอราคาที่ดีหนึ่งเพราะช่วงนี้ขยับตัวเศรษฐกิจนะฮะอาจจะเป็นปลายปีแบงก์ก็ไม่ค่อยปล่อยใช่ไหมฮะนะฮะอาจจะต้องช่วงมันต้นปีฉะนั้นแล้วต้นปีข่าวดีมีนะครับแต่ว่าก็ขอเอาอกเอาใจช่วยคุณโชคชัยชวนสางด้วยเป็นแฟนรายการเรานะฮะนะรวมทั้งพี่เจี๊ยบให้สุขภาพแข็งแรงพี่เจี๊ยบกับพี่โชคชัยเนี่ยจำได้ดีครับเพราะว่าคุณชื่อก็เจอกันนี่ก็คือรู้จักกันเลยแต่สิ่งที่สองท่านนี้สองคนในครอบครัวนะฮะเขาไม่มีบุตรเขาก็เลยสร้างคุณงามความดีเชื่อไหมครับว่าวันนั้นน่ะเอาของไปบริจาคนะขอระฆังใหญ่แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยผ่านเขื่อนลำตะคองที่ปฏิบัติพระพุทธานจอมบาชันรถเนี่ยฝากระโปรงหน้าเปิดตีกระจกแตกเลยหมดไปหลายสตังค์เหมือนกันแล้วดีเดชบุญที่ได้สร้างคุณงามความดีมานะคนเราที่สร้างเขาบอกคนดีผีคุ้มจริงๆก็ผ่านพ้นด้วยดีนะฮะนี่นั้นรถก็เกิดประเทศเพราะว่ามันที่สูงไอ้ตรงสี่คิ้วเกิดลำตะคองเนี่ยใช่ไหมฮะกระจกแตกเลยหมดเลยทั้งบ้านนะนั่นแหละก็คงจะต้องนะฮะเป็นกำลังใจนะให้กับแฟนรายการท่านนี้แล้วก็ปู่ด้วยให้ผ่านพ้นทุกอย่างให้ดีนะครับก็สร้างคุณความงามความดีกันต่อไปนะคะขอบพระคุณแทนเลยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณจุฬาลักษณ์ค่ะอยากจะรู้เรื่องของงานโชคลาภโรคภัยบ้านเช่า267/9ครับ267/9คุณจุฬาลักษณ์เขาก็เป็นแฟนรายการเราประจำโอ้โหนะครับจะจำแม่นทุกท่านเลยนะคะคือส่วนใหญ่ก็มานะคือไม่ห่างพ้นเนี่ยไม่ถามเรื่องนู้นก็มาส่งกำลังใจกันนะมีหลากหลายเรื่องของเรื่องของสุขภาพจุฬาลักษณ์นะครับจากหมายเลขที่อยู่อาศัยเนี่ยเหมือนว่าคุณเองนะอาจจะมีการตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะฮะบางครั้งถ้าเราปล่อยปะละเลยนะฮะแล้วก็ไม่ดูแลเลยไม่ใส่ใจเลยเนี่ยโอกาสที่จะป่วยนะฮะป่วยเรื่องไหนมั่งป่วยเรื่องของเลือดกับเรื่องของซีสต์ก้อนเนื้อเกิดขึ้นช่วงท้องด้วยพอเป็นแล้วหายากพอเป็นแล้วจะมีปัญหานะฮะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ735ทะเบียนรถนี้นะครับอาจจะทำให้คุณสบายอกสบายใจเรื่องการเงินได้มากขึ้นยกเว้นอย่างเดียวนะครับถ้ารถคันนี้ไปทำธุรกิจทางไกลหรือเดินทางไกลในช่วงประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาอันนี้ต้องระวังนะคุณขี่เฉียวชนได้นะครับฉะนั้นจุฬาลักษณ์นะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทเพราะว่าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นจากเพราะกรรมเกิดขึ้นจากเรานะฮะเร่งรีบเกินไปนะหรือไงก็ตามนะฮะเป็นกำลังใจให้
คุณดูแลลดลานะครับอย่างมีสติครับเบอร์โทรสุดท้ายค่ะ5955 5955นะฮะเลขเนี้ยเอาไปใช้ในการเจรจาเอาไปใช้เริ่มต้นธุรกิจร่วมกับคนอื่นได้ดีเลขนี้ถือว่าดีแล้วครับคุณจุลลักษณ์จะมีโชคลาภมั้ยคะอาจารย์นะครับโชคลาภนะครับมีนะมีไม่มากนักคือไม่คุ้มเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามรอคอยอีกสักนิดนะครับแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะสายสด024960493 024960494 SMS ค่ะ HJ นะคะชื่อนามสกุลและคำถามส่งมาที่หมายเลข422 1606พักสักครู่ค่ะ